ดีครับสวัสดีค่ะดีครับท่านผู้ชมครับก็อาทิตย์ที่แล้วหายไป1สัปดาห์นะฮะไปหาเรื่องอยู่ครับหาเรื่องแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะที่ไม่มีเรื่องค่ะก็เรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าน้องผู้ดำเนินรายการนะครับน้องแก้วค่ะก็เป็นสาวรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยนะครับสำเร็จการศึกษาจากธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ไปต่อโทที่ประเทศอังกฤษใช่ค่ะนะครับแล้วก็มานั่งจัดรายการกับผมอยู่เนี่ยฮะใช่ค่ะครับก็จะมาจัดรายการกันทุกๆสัปดาห์ไปใช่ค่ะครับค่ะวันนี้1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเลยซึ่งใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่น่าจะพูดหมดนะคะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญที่เราควรจะพูดกันเนี่ยอย่างแรกคือการกลับมาของม็อบเสอ้ายคือเขาบอกว่าเขาตายไปแล้วแต่เขาเกิดใหม่เร็วมากใน1สัปดาห์เขาจะกลับมาอีกแล้วอันนี้ก็ต้องอยากให้พี่เต้นได้วิเคราะห์สถานการณ์ม็อบเสอ้ายนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าดูอาการเสอ้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนคนเลือดจะไปลมจะมานะฮะมันเป็นอาการวัยทองชัดเจน ทั้งที่อายุอนามนี่ก็เลยวัยทองไปแล้วล่ะคือตัวของเสอ้ายเนี่ยก็คงจะกลายเป็นคนที่อยู่บนเวทีการเคลื่อนไหวคนล้มรัฐบาลต่อไปแต่ว่าความรู้สึกของสังคมที่มองไปยังตัวเสอ้ายจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าคาดเดาได้ไม่ยากแต่ก็เอาละเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนิดนึงก่อนเสาร์ที่แล้วเนี่ยการเตรียมการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยถือว่าเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพราะว่ารายงานจากการข่าวเนี่ยก็พบว่าทางฝ่ายผู้ชุมนุมผู้เคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเสียอายไม่ห่วงอ่ะแต่ว่าเบื้องหลังต่างๆเนี่ยทำงานกันแข่งขันปรากฏว่าพอเริ่มต้นเช้าวันที่24นี่ตื่นเต้นนะครับมีการใช้แก๊สน้ำตาทำท่าว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะปลุกระดมขนาดใหญ่อาจจะบานปลายรุนแรงด้วยซ้ำไปหลายคนเป็นห่วงอย่างนั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขอชื่นชมน้องแก้วครับว่าปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลควบคุมสถานการณ์เนี่ยอย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มแข็งภายใต้กรอบของกฎหมายมันทำให้แม้ว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่ก็ไม่ลุกลามบานปลายแล้วในที่สุดเนี่ยนะฮะพอตกเย็นๆเนี่ยเสอ้ายก็คงจะคำนวณอนาคตดูโชคชะตาหันมองรอบด้านรอบตัวแล้วเนี่ยก็เห็นว่าไปไม่ไหวก็ตัดสินใจคลายฟันยางทิ้งตัวลงนอนซะดื้อคนก็มึนกันทั้งประเทศอ่ะใช่ค่ะแต่ผมก็ถือว่ายังเป็นโชคดีที่สถานการณ์มันไม่ลุกลามต่อไปค่ะเพราะว่าถ้าเสอ้ายดึงดันไปถึงค่ำเนี่ยทีนี้เราไม่ทราบแล้วครับว่าไอ้คนที่มันซุ่มซ่อนอยู่เนี่ยเตรียมอะไรกันยังไงใช่แล้วก็อาจจะเข้ามาปั่นป่วนสร้างสถานการณ์สุดท้ายที่สุดพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นไปค่ะนะครับเสอ้ายพอยุติปั๊บเราไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ที่มัคควานเนี่ยนะฮะผมก็เนื่องจากว่าเป็นแฟนคลับเสอ้ายก็นอนติดตามสถานการณ์อยู่ตามโทรทัศน์ช่องต่างๆไปเห็นการเผชิญหน้ากันที่มัคควานเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตำรวจเขาเตรียมการมาดีทำการบ้านมาดีแล้วการบัญชาการกำลังเนี่ยทำอย่างเป็นระบบในขณะที่ฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยหนึ่งจำนวนมีน้อยกว่าสองเนี่ยคนที่นำทัพอยู่แถวนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนยังไงผมไม่ทราบเลยนะฮะแต่ว่าต้องขออนุญาตพูดว่าไม่เข้าใจสถานการณ์ทำการยุทธตรงนั้นเนี่ยทำแบบที่เกิดขึ้นวันเสาร์ที่มัคควานไม่ได้แต่ว่าจะทำยังไงไม่บอกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันพลาดเพราะว่าพยายามที่จะเอารถเนี่ยดันไปข้างหน้าเจ้าหน้าที่ก็เปิดทางเข้าพอรถเข้าไปปั๊บตัดรถกับมวลชนข้างหลังรถก็ไปตกอยู่ในวงล้อมวลชนที่ขับเคลื่อนในการเผชิญหน้ากับการสกัดขัดขวางเนี่ยนะครับถ้าการนำถูกตัดขาดเนี่ยก็จบนะครับแล้วรถ6ล้อเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาสามารถจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เอาละก็ผ่านไปสำหรับวันที่24เสอ้ายประกาศตายไปแล้วตายไปแล้วคนโทรเช็คกันมากนะครับว่าจะส่งพวงหรีดได้ที่ไหนยังไงนะจะมีรถน้ำหรือเปล่าพอลงมาปั๊บตายเลยแต่อย่างที่น้องแก้วบอกนะครับฟื้นอีกแล้วครับกลับมาแล้วมาเร็วไปเร็วทีแรกบอกว่าจะเลิกทุกอย่างฮะจะลาออกจากประธานมูลนิธิสิทธิ์เก่าเตรียมทหารค่ะจะลาออกจากประธานอพส.คืออะไรอยู่ข้างหน้าใกล้ไม้ใกล้มือลาได้แกลาหมดฮะแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยบอกว่าถ้าประชาชนเรียกร้องให้มานำอีกก็พร้อมจะนำซึ่งผมอยากจะบอกเสียอ้ายนะฮะ
ผมฟันธงนะครับเป็นตายยังไงเขาก็ไม่เรียกร้องให้ท่านมานำแล้วล่ะใช่เพราะว่าการนำของท่านเนี่ยนอกจากสิ่งที่อธิบายเป็นอุดมการณ์ของการต่อสู้มันไปไม่ได้แล้วเนี่ยลักษณะการนำของท่านเนี่ยก็พิลึกพิลั่นมากที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่เราต้องจับตามองกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็พูดหลายๆคนก็พูดตรงกันว่าเสอ้ายเนี่ยไม่ใช่คนที่เราคิดว่าเป็นตัวจริงค่ะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยคือเครือข่ายเดิมตั้งแต่โค่นล้มรัฐบาลนายกทักษิณจนถึงขณะนี้เครือข่ายพวกนั้นเนี่ยไม่หยุดนะครับแล้วผมเชื่อว่าวัยนี้อาจจะกลางธันวาคมหรือต้นมกราน่าจะมีการเคลื่อนไหวในทางมวลชนอีกแต่จะเข้มแข็งทรงพลังชนิดที่เรียกว่าสั่นสะเทือนรัฐบาลเนี่ยไม่ง่ายครับค่ะงั้นถ้าฝ่ายที่กำลังคิดอ่านเนี่ยดูรายการนี้แล้วเนี่ยให้เลิกคิดเถอะไปฉลองปีใหม่ฉลองคริสต์มาสวันเด็กวันครูมกราคมพาไปนู่นนะให้รัฐบาลเขาได้ทำหน้าที่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทำได้ไหมทำได้ตรวจสอบรัฐบาลทำได้ไหมทำได้พูดให้ถึงที่สุดอยากล้มรัฐบาลเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ต้องในกรอบกติกาของระบอบประชาธิปไตยเช่นถ้ามีหลักฐานว่ารัฐบาลทุจริตคิดไม่ชอบมโหฬารชัดเจนออกมาแบกับประชาชนเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้แล้วครับมีส.ส.กี่คนก็ล้มไอ้ล้มแบบนี้เนี่ยคนเขาชื่นชมแล้วฝ่ายที่ล้มรัฐบาลได้โดยกระบวนการตรวจสอบที่แข็งแรงเนี่ยก็มีโอกาสที่ประชาชนเขาจะสนับสนุนเป็นรัฐบาลแต่ถ้าหากว่าจะไปล้มกันด้วยวิธีการนอกระบบและจะเอาประเทศไปแช่แข็งเนี่ยไม่มีทางฮะไม่มีใครเอาด้วยครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็น่ารักนะฮะคือเขาพูดตลอดล่ะว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มาจับมือกับกลุ่มของเสอ้ายแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยในพื้นที่ใครเป็นคนเดินงานในการพยายามระดมคนเข้ากรุงเทพเห็นกันอยู่มันเห็นรอยทั้งนั้นแหละครับในสนามน่ะไม่อยากจะพูดแต่ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นล่ะแต่ว่าพอเห็นว่าทีมงานของเสอ้ายไปไม่ลามาไม่ไหวนี่นะครับคือเลิกเอาดื้อเนี่ยยิ่งยืนยันใหญ่เลยเห็นไหมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่รู้เรื่องด้วยแต่ถ้าเกิดวันที่24คนมาเป็นแสนจริงๆนะวันที่23นะฮะคนมาเป็น24ที่เขาชุมนุมนะ24คนมาเป็นแสนจริงๆเนี่ยแล้วยันกันอยู่25เช้าคนยังอยู่เป็นแสนที่ลานพระรูปท่าทีประชาธิปัตย์จะเป็นอีกอย่างนึงบรรยากาศในการอภิปรายไม่วางใจก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่เขาน่ารักนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นพรรคการเมืองที่เกมการเมืองลึกซึ้งแยบคายทั้งในและนอกสภาโดยมั่นใจว่าประชาชนรู้ไม่ทันแต่ทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยอ้าปากคนก็เห็นถึงลำไส้ใหญ่แล้วไม่ใช่เห็นแค่ลิ้นไก่นะเห็นถึงลำไส้ใหญ่เลยชั่วโมงนี้ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งค่ะคุณธูตเขาบอกว่าเขาต้องการแช่แข็งประเทศต้องการหยุดระบอบประชาธิปไตยแต่เขาเองเนี่ยก็มาใช้การเคลื่อนไหวในวิธีทางประชาธิปไตยเสอ้ายพูดว่าสมัยเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยเชื่อเรื่องประชาธิปไตยนะแต่ตัวเองก็มาใช้สิทธิอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องถามไปยังเสอ้ายว่าถ้าประเทศเราไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยกลุ่มเขาเนี่ยจะสามารถมานั่งเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องที่จะต่อต้านรัฐบาลได้หรือเปล่านะคะครับคือแนวคิดของคนพวกนี้เนี่ยผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นกลุ่มคนที่ลักกระเพรดทางการเมืองค่ะคือจะเผด็จการก็ไม่ยอมรับจะประชาธิปไตยก็ไม่เอาไม่ชอบทั้งที่ข้อเท็จจริงเนี่ยประชาธิปไตยมันอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการอย่างชนิดที่ประนีประนอมกันไม่ได้ในทางหลักการแต่ว่าเวลาเสอ้ายอธิบายเนี่ยบอกว่าเราจะต้องแช่แข็งประเทศไม่ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้มีระบอบประชาธิปไตยผมนั่งฟังดูแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเลยไม่รู้จะไปช่วยเสียอ้ายยังไงอ่ะครับคือไปร่วมไม่ได้คนอยากจะร่วมก็งงๆคนที่ไม่ชอบรัฐบาลหลายคนที่เป็นเพื่อนนะคะครับก็งงๆว่าเอ๊ะเราจะไปร่วมกับม็อบเสอ้ายได้ยังไงในเมื่อแช่แข็งทุกอย่างอ่ะไม่ชอบรัฐบาลแต่ก็ไม่มีทางเลือกให้คือก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเสอ้ายเนี่ยต้องการอะไรก็เดี๋ยวเขากลับมาใหม่คุณณัฐวุฒิอาจจะต้องไปถามว่าต้องการอะไรในรอบนี้นะให้ชัดเจนแน่นอนกว่านี้คือเสอ้ายจะกลับมาเนี่ยก็คงกลับมาแบบที่ประชาชนเขาก็มองแบบยิ้มๆอ่ะผมว่านะฮะ
ยิ่งถ้าเสียอ้ายออกมาขึงขังตึงตังเนี่ยคนจะหัวเราะเลยล่ะทีนี้คือผมไม่ได้ไปเยาะเย้ยนะครับผมพูดตั้งแต่วันที่25กับสื่อมวลชนว่าการยุติการชุมนุมของเสียอ้ายและคณะเนี่ยไม่ใช่ผลแพ้ชนะของใครไม่ใช่ว่าประชาชนมาแพ้รัฐบาลและไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไปชนะประชาชนเพราะมันไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะต้องพยายามเอาชนะประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศแม้ว่าแนวคิดทางการเมืองของประชาชนบางกลุ่มเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลก็ไม่สิทธิ์ไปคิดทำร้ายทำลายเขาใช่ค่ะแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำในวันที่24เนี่ยแม้ว่าไม่ใช่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ถ้าผมเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยผมรับได้และผมถือว่าเป็นการกระทำการดำเนินการโดยรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าจะมากันอีกชุมนุมกันต่อเนี่ยอย่างที่น้องแก้วบอกแล้วครับว่าคนที่เขาจะเดินมาร่วมเนี่ยไม่เข้าใจว่าตกลงยังไงคือก็เลยกลายเป็นลักเพศทางการเมืองไม่ได้จะไปว่าคนที่เป็นเพศนั้นเพศนี้ไม่ใช่นะแต่ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงก็เลยอธิบายคนกลุ่มนี้แบบนี้แต่ประมาทไม่ได้นะครับรัฐบาลครับท่านนายกฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่ายข่าวเนี่ยยังต้องเกาะติดพื้นที่แล้วตามดูนะครับว่าใครบ้างเคลื่อนไหวในพื้นที่ในการจัดคนมาเนี่ยต้องเกาะให้เคลื่อนไหวไปไหนอย่างไรเนี่ยต้องมีข้อมูลอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าพวกนี้ไม่หยุดแน่นอนใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยก็เป็นผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองเนอะอันนี้เราก็จะไม่ห่วงกับคนกลุ่มเนี้ยเพราะคิดว่าทุกท่านที่ดูเนี่ยก็จะตื่นตัวและพร้อมที่จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่คุณณัฐวุฒิเราจะสามารถสื่อสารไปกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่เพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ที่เอาความเกลียดชังมาบดบังความจริงที่เกิดขึ้นเลือกข้างเลือกเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเชียร์โดยที่ไม่มองว่าประชาธิปไตยคืออะไรไม่มองเรื่องคนตายต่างๆนานาเงี้ยเราจะสื่อสารไปยังกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ยังไงที่เขาชอบเรียกตัวเองว่าชนชั้นกลางซึ่งเป็นการเหมารวมมากเพราะจริงๆชนชั้นกลางหลายคนก็เลือกข้างที่จะอยู่กับประชาชนนะคะครับคือตอนนี้ชนชั้นกลางส่วนหนึ่งก็อยู่กับประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่กับแรงเงา นะครับแล้วก็การจะไปกระชากความสนใจมาจากอะไรนะมุตตามุนินครับลำบากผมนี่ไม่เคยได้ดูนะฮะอันนี้ยืนยันนะฮะแต่ว่าเห็นกระแสมันแรงมากเข้าวงเข้าเว็บก็มีแต่แรงเงาแรงเงาวันหนึ่งเข้าบ้านพันยาก็ดูแรงเงาอยู่ ผมก็เดี๋ยวนี้มันบุกมาถึงบ้านผมแล้วนะฮะกระแสนี้แต่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสอ้ายมุ่งหวังที่จะสร้างแรงปะทะในกลุ่มชนชั้นกลางเป็นหลัก เพราะเขาไปเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้แหละเป็นกำลังสำคัญในการออกมาเคลื่อนไหวโค่นล้มรัฐบาลนายกทักษิณซึ่งถ้ามองจากรูปการของพันธมิตรเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าใช่แต่หลังจากการรัฐประหารหลังจากการยึดทำเนียบหลังจากการยึดสนามบินหลังจากมี2มาตรฐานชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนชั้นกลางจำนวนไม่น้อยเนี่ยถอนตัวออกมาใช่ค่ะแล้วก็ไม่น้อยที่ถอนตัวออกมาเนี่ยหันมาจับมือกับคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เป็นแดงเสรีชนไม่ได้ว่าขึ้นกับการนำของกลุ่มไหนอย่างไรก็เป็นอิสรภาพทางความคิดซึ่งนี่เป็นความงดงามของขบวนการประชาธิปไตยถ้าหากว่าคนกลุ่มนี้ยังเดินหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์เดิมภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเดิมก็จะทำได้เพียงเคลื่อนไหวพยายามโค่นล้มรัฐบาลแต่ไม่มีทางสำเร็จและถ้าหากใช้วิธีการนอกระบบมาล้มรัฐบาลสมมุติล้มรัฐบาลชุดนี้ไปได้ด้วยวิธีการรัฐประหารหรืออะไรก็ตามที่สังคมก็ไม่ยอมรับเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็จะกลับฟื้นคืนมาอย่างแข็งแรงแล้วก็โครงสร้างของฝ่ายตรงข้ามจะพบกับความพ่ายแพ้อย่างยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าหากคนพวกนี้ยังไม่ได้สติแล้วยังพยายามที่จะเคลื่อนไหวแต่ว่าผมดูบางคนเคลื่อนไม่ค่อยไหวเลยนะฮะอย่างนาวากาตรีประสงค์เนี่ยประกาศยอมตายนะสู้ตายทีนี้เวลามีการชุมนุมมีการอะไรเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องอุ้มนาวาอากาศตรีประสงค์เนี่ยออกมาสู้แล้วผมดูอาการจับไม้ยังสั่นแล้วอะค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปนะครับแต่ว่าไฟเกาะติดไฟภารกิจต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งถอนตัวจากภารกิจก็แล้วกันครับค่ะแล้วทีนี้ในฐานะที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีเหมือนกันไงคะจริงๆแล้ว
เรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเสียงส่วนน้อยเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องละเลยเนาะเราก็นับได้ว่ากลุ่มเสไอ้เนี่ยก็คือเสียงส่วนน้อยที่มีความไม่พอใจรัฐบาลอยู่ทีนี้รัฐบาลเนี่ยได้มีการเตรียมการอย่างไรที่จะประนีประนอมหรือว่าสร้างความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันไปไม่งั้นก็จะต้องมีการออกมายึดสนามม้ามาทำม็อบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งประชาธิปไตยเราก็จะไม่ได้โตสักทีนึงอะค่ะคือสาระหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลมีปัญหากับคนกลุ่มนี้หรือไม่ได้อยู่ที่คนกลุ่มนี้ต้องการล้มรัฐบาลแต่สาระหลักคือความขัดแย้งของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันในทางโครงสร้างมันเป็นการหักล้างกันระหว่าง2อุดมการณ์ทางความคิดทางการเมืองชัดเจนฝ่ายเสรีนิยมก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงส่วนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ต้องการจะขังสังคมอยู่กับค่านิยมกับความเชื่อเดิมๆให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมที่กดทับชนชั้นล่างอยู่ก็อยากจะให้มันเป็นไปเช่นนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยยิ่งลักษณ์หรือร้อยตรีอภิสิทธิ์ที่ผมเรียกเต็มยศผมให้เกียรตินะก็ตามเนี่ยความขัดแย้งนี้ก็ยังอยู่และใช้คำว่าพยายามประคับประคองหรือประนีประนอมเนี่ยถูกแล้วเพราะว่านักพยากรณ์ทางการเมืองต่างๆเห็นภาพอนาคตว่าถ้าหากสังคมไทยยังเดินไปแบบนี้วันหนึ่งจะเกิดสงครามใหญ่ทางการเมืองรออยู่ข้างหน้าลึกๆเนี่ยผมก็ประหวั่นพรั่นใจแบบนี้เหมือนกันแต่อยู่ที่รัฐบาลปัจจุบันนะครับอยู่ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์จะถือธงนำแล้วก็ใช้ความเป็นตัวตนของท่านใช้แนวทางทางการเมืองที่มีหนักมีเบามีตึงมีผ่อนเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันค่อยๆ คลี่คลายลงบรรยากาศของวันที่24ในการชุมนุมของเสอ้ายมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมันส่งสัญญาณว่าคนกลุ่มหนึ่งแม้ว่าอาจจะไม่พอใจหรือไม่ชื่นชอบรัฐบาลชุดนี้แต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะออกมาแสดงตัวตามท้องถนนเพราะอาจจะเห็นว่าอุดมการณ์มันไปไม่ได้หรือว่าเบื่อแล้วพอแล้วกับการชุมนุมในลักษณะดังกล่าวยังไงก็ตามเนี่ยแต่มันมีพื้นที่ของรัฐบาลแล้วที่จะได้สร้างความเข้าใจที่จะมีกระบวนการในการนำพาบ้านเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยออกจากความขัดแย้งให้ได้ถ้าไม่ช่วยกันแก้ไขนะครับไม่ช้าไม่นานไม่ไกลเกินรอครับมันจะมีความขัดแย้งใหญ่รออยู่อย่างแน่นอนแต่ว่าคำว่ารัฐบาลต้องประนีประนอมรัฐบาลต้องตึงบ้างผ่อนบ้างของผมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องหลบทุกลูกไม่เผชิญกับแรงเสียดทานเลยก็ไม่ใช่นะครับผมเห็นว่าการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเห็นว่าการเดินหน้ารับรองอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพรรคพวกก็ได้แถลงกันก็เป็นข้อเรียกร้องเป็นข้อเสนอตัวผมเองเนี่ยผมไปบรรยายที่โรงเรียนการเมืองที่ชลบุรีเมื่อสักหลายวันก่อนนู้นเนี่ยนะฮะผมก็ประกาศเรียกร้องสิ่งนี้และผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนแต่แน่นอนครับด้วยความระมัดระวังแต่ระวังจนไม่เดินเนี่ยไม่ได้เหมือนกันในสถานการณ์นี้แต่เป็นรัฐบาลนี้ก็ต้องหนักใจมากเพราะว่าขนาดการสลายการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์บอกว่าใช้แก๊สน้ำตาเร็วเกินไปครับในขณะที่สัก 2-3 ปีมีทั้งทหารทั้งสไนเปอร์กระสุนจริงคณะกรรมการสิทธิ์เงียบค่ะคือคณะกรรมการสิทธิ์ประเทศนี้เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการสิทธิของฝ่ายอมตยาธิปไตยฮะไม่ใช่สิทธิมนุษยชนคือพยายามเหลือเกินที่จะแสดงออกอะไรให้มันน่าขำเข้าไว้ผมไม่เหลือความคาดหวังอะไรเพราะนั้นเสียงที่มาจากกรรมการสิทธิมนุษยชนมันก็เป็นเสียงอะไรแผ่วๆลอยๆเราก็ฟังเอาไว้เป็นความรู้ว่าเขายังอยู่กันแบบนี้แล้วอาการไม่เปลี่ยนเลยนะผมตกใจนะดูข่าวโทรทัศน์ในระหว่างวันขณะนั้นเนี่ยเห็นกรรมการสิทธิคนนั้นโฟนอินช่องนี้เห็นกรรมการสิทธิคนนี้ให้ความเห็นทางสื่อโน้ตผมนึกว่ากำลังเกิดมิกสันยีจริงๆไม่ใช่ฮะเข้าโยนกระป๋องแก๊สน้ำตากันที่มขวานแค่นั้นเองซึ่งต่างกับราชประสงค์ต่างกับผ่านฟ้าต่างกับชะตากรรมของคนเสื้อแดง
อย่างชัดเจนแต่ผมไม่เรียกร้องอะไรนะครับผมบอกว่าเอาเต็มที่เลยฮะท่านกรรมการสิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตด้วยความเคารพใช้ภาษาวัยรุ่นสุดตีนไปเลยครับไม่ต้องไปอีนังขังขอบชัดเจนดีเอากันแบบนี้แล้วประชาชนไม่ต้องหวังพึ่งเดินหน้าของเราต่อไปแบบนี้ดีกว่าเขาเป็นองค์กรอิสระค่ะอิสระจากประชาชนแล้วก็อิสระจากการตรวจสอบและหลักการประชาธิปไตยทั้งปวงทุกอย่างกรรมการสิทธิ์จงเจริญสุดตีนไปเลยชอบครับเขาจะให้เบรกแล้วเราเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยก็ได้ค่ะครับผมคือน้องแก้วนี่ก็เพิ่งมาเจอกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ว่ามาสนทนากันในรายการช่วงลอยกระทงเหนื่อยไหมวันลอยกระทงไม่เหนื่อยค่ะคือผมเห็นเวลาวันลอยกระทงเขาก็บอกว่าลอยกระทงกันแล้วก็เชิญน้องแก้วเรามารำวงปีนี้ไปลอยกระทงที่หนองคายมาสนุกมากม่วนซื่นกับพี่น้องเสื้อแดงเหมือนกันครับดีฮะผมก็ลอยกระทงไม่ได้ลอยอยากลอยกระเทยมากกว่าฮะบางทีบางคนนะบางคนที่วุ่นวายกันอยู่เนี่ยนะครับเอาละฮะท่านผู้ชมผมขออนุญาตปิดเบรกนี้นะเพราะว่าผมเตรียมของสำคัญไว้ชิ้นหนึ่งที่จะมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันเสาร์ที่แล้ว24พฤศจิกายนเนี่ยแน่นอนครับถ้าพูดปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันชุมนุมของกลุ่มเซอ้ายซึ่งหลายคนก็ติดตามสถานการณ์ด้วยความตึงเครียดแต่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันถึงแก่สัญญกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีนายสมัครสุนทรเวชในเช้าของ24พฤศจิกายนนั่นแหละครับเป็นวันที่เราได้รับทราบข่าวร้ายของท่านนายกสมัครแล้วก็เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวของท่านนายกสมัครโดยคุณหญิงสุรัตน์ลูกๆแล้วก็ญาติพี่น้องใกล้ชิดต่างๆเนี่ยเขาก็จัดทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านนายกสมัครแล้วก็เป็นการแสดงความระลึกถึงด้วยคุณหญิงท่านก็กรุณาให้คนใกล้ชิดเนี่ยโทรมาชวนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ได้เดินทางไปในเวลาเพลที่บ้านก็ได้ไปร่วมกันทำบุญนะครับไปประเคนพัตตาหารพระสงฆ์นั่งสนทนากันถึงเรื่องราวของท่านนายกสมัครแล้วก็ได้อยู่ร่วมสนทนากับคุณหญิงกับลูกๆของท่านนะครับแล้วก็กับญาติๆของท่านนายกสมัครเป็นระยะเวลาหนึ่งละครับทานอาหารอะไรเสร็จสรรพผมก็กลับมาติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางครอบครัวของท่านนายกสมัครเนี่ยทำซีดีขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นซีดีที่ท่านนายกไปขึ้นเวทีร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นการร้องเพลงการกุศลในงานระดมทุนเพื่อการกุศลสักอย่างหนึ่งนี่นะครับแจกเป็นของที่ระลึกทำแจกกันเป็นการภายในเฉพาะคนที่ไปร่วมงานทำบุญเมื่อเสาร์ก่อนก่อนผมกลับเนี่ยผมก็ถือซีดีนี้อยู่ในมือไปกราบลาคุณหญิงสุรัตน์ท่านลูกสาวของท่านนายกสมัครก็บอกผมว่าคุณณัฐวุฒิขอร้องนะซีดีเนี่ยทำเป็นการภายในอย่าไปออกสื่ออย่าไปออกอะไรที่ไหนผมก็บอกว่าครับแล้วผมก็คิดอยู่อาทิตย์นึงแต่ละผมก็เลยอยากจะเรียนคุณหญิงแล้วก็เรียนลูกๆของท่านนายกสมัครผ่านรายการนี้เลยนะครับว่าผมคิดรอบคอบแล้วคิดสรตะแล้วผมเห็นว่าผมจำเป็นต้องเอาซีดีชุดนั้นเนี่ยมาเปิดในรายการให้ท่านนายกสมัครร้องเพลงขับกล่อมพี่น้องประชาชนที่รักและยังคงระลึกถึงท่านอยู่สักเพลงหนึ่งไม่ได้มีเจตนาอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นการละเมิดต่อข้อสัญญาที่ลูกสาวท่านนายกสมัครได้ร้องขอไว้แต่ว่าผมเห็นว่าคนคิดถึงนะครับแล้วผมเห็นว่าบูชนียบุคคลทางการเมืองแบบนายสมัครสุนทรเวชเนี่ยเป็นคนที่สังคมการเมืองของประเทศไทยไม่ควรลืมแล้วก็น่าจะระลึกถึงด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาก็เลยอยากจะเดี๋ยวพอจบเบรกเนี่ยก็จะเปิดเพลงของท่านนายกสมัครให้ฟังสักเพลงหนึ่งแล้วกลับเข้ามาเราก็มาคุยกันต่อคุยกันต่อนะครับก็ต้องขออนุญาตคุณหญิงสุรัตน์นะครับขออนุญาตลูกๆจริงๆผมทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะครับและผมเชื่อว่าคนที่รักคนที่ระลึกถึงท่านนายกสมัครเนี่ยได้ดูเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ภาพความทรงจำต่างๆที่เกี่ยวกับตัวท่านนายกสมัครเนี่ยมันขยับเข้ามาใกล้ๆและมันก็จะทำให้ท่านยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะครับThank you.
ความเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนที่ในโลกเราทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นด้วยกันไม่เที่ยงไม่แท้ปรับแปรทุกวันมันเปลี่ยนแปรพลันติดงานนับวันมาคนโลกเราทุกวันผลัดเปลี่ยนแปรพลันง่ายได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ดีไม่ร้ายเชื่อปนแต่ก่อนเศรษฐีเดี๋ยวนี้สิจนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมุ่นจะแน่ชะไหนกับโลกโลกเราเรานี่ก็เหมือนเวทีที่กว้างใหญ่เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมกล่าวเพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกันละครของโลกมีโทษมีทุกข์สุขวนพวกเราละคนชั่วดีเจ็ดคนโคตรกันก็ร้ายเราหายไปพลันมันเปลี่ยนแต่พลันความดีเร็วนั้นยังกลับยังกลายโลกเราพันแกร่แก่เจ็บตายว่ายวนเราทุกคนเกิดมาไม่พ้นความตายเกิดมาแล้วไม่แคล้วสักรายบทบาทสุดท้ายไม่มีแค่ตายเพื่อนเออที่ต้องรอความดีให้สมทุกๆสังคมจะได้มียอมชมเชยเมื่อพลาดเพียงครั้งอย่าซ้ำนักเลยไม่ช่วยก็เชยโปรดใหญ่ย่อเยื่อก่อนหนักก่อนเมายังอยู่ให้เขาถึงผู้ประเสริฐกว่าใหญ่จะมาอิจฉากันเล่าอย่าเป็นคนเสียทีที่เกิดเราเพราะว่าเขากับเราไม่ไหวกลายตายทุกเวลาอย่างชีวิตยังจะฝากจะฟังอะไรครั้นถึงตายไปโลกเราจะได้บูชาไม่มีฉันนี้ความดีนานาตาไปหักตาตันหักกว่าสิ่งใดค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอยากมีเรื่องให้คิดนะคะช่วงแรกเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องม็อบเสอ้าย The Return of Mob เสอ้ายกันไปแล้วนะคะก็ต้องติดตามชมอย่างใกล้ชิดจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องร้อนๆอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเพิ่งเปิดศึกซักฟอกเสร็จไปหมาดๆเลยนะคะนี่ก็ต้องให้คุณณัฐวุฒิเล่าให้ฟังในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีบรรยากาศอะไรเกิดขึ้นบ้างอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ปิดเกมเรื่องเสียม็อบเสียไอ้ไว้นิดเดียวนะฮะว่าเสียไอ้ never die แต่เดียวได้ครับไม่มีใครก็เอาด้วยนัดแล้วก็ไม่มาก็กลายเป็นเหตุอย่างที่ว่าเอ้าติดตามดูกันต่อยังไม่จบหรอกครับเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเกมก็คือจะตีไพ่ให้กันระหว่างประชาธิปัตย์วุฒิสภาแล้วก็การชุมนุมของกลุ่มเสียไอ้วุฒิบางคนเนี่ยเนื้อเต้นตุบๆๆเลยนะฮะบรรดาสว40สวสวสหายหลายคนเนี่ยว่าการชุมนุมวันที่24เนี่ยต้องมาแรงแล้วการอภิปรายของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องมาแรงแล้ววุฒิก็อภิปรายต่อวันที่28ยังไงเนี่ยต้องปิดเกมแต่ว่าพอเสอ้ายมาเร็วเคลมเร็วประชาธิปัตย์ก็เหมือนจะตั้งตัวไม่ทันบางคนเนี่ยอารมณ์ค้างชัดเจนนะครับเช้าวันที่25เนี่ยกระฟัดกระเฟียดผิดปกติแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การอภิปรายต้องการเล่นเกมมากไงครับอยากจะลับลวงพรางซ่อนนิดซ่อนหน่อยเพื่อที่จะชิงความเป็นฝ่ายได้เปรียบกับท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยยื่นยัตติถอดถอนนายกเหตุผลในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีเรื่องเดียวนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เดินหน้าขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ที่ปรับปรุงแก้ไขเท่านี้เองฮะจะปลดนายกเลยนะครับเหมือนกับว่าปปช.เนี่ยเป็นมวลมหาเทพเจ้าที่จะบันดาลทุกอย่างของประเทศได้เพราะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับปปช.รัฐบาลไม่ขับเคลื่อนเนี่ยก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประมาณนั้นเลยแต่ว่าเวลาอภิปรายเนี่ยทีแรกกล่าวหาเรื่องจำนำข้าวแต่ไม่ยื่นรัฐมนตรีบุญทรงอะแล้วก็
อภิปรายเฉียวไปเฉียวมาเพราะข้ามเส้นไปกล่าวหาว่านายกทุจริตก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ยื่นถอดถอนไว้ค่ะแล้วหลักฐานที่เอามาเปิดเนี่ยเป็นเทปเป็นคลิปท่านผู้ชมคงคิดเหมือนผมนะฮะคือเป็นภาพรถบรรทุกกระสอบเข้าตรงนั้นออกตรงนี้ถ้าดูเฉพาะคลิปอย่างเดียวไม่มีคำอธิบายเสริมเนี่ยดูไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์อะไรแต่ว่าเอาคลิปมาเปิดกว้างๆแล้วก็อธิบายบังคับให้คนเข้าใจตามที่ตัวเองต้องการเพราะหลักฐานที่เอามาโชว์เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยผมเลยให้คำนิยามสั้นๆผ่านสื่อมวลชนว่าการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์คราวนี้เนี่ยยัตติก็ลักลั่นหลักฐานก็ลับๆล่อๆแต่เขาก็ถูลู่ถูกังทำกันมาจนจบแล้วรัฐมนตรีจะพยายามชี้แจงเนี่ยก็มีการสกัดขัดขวางโดยเฉพาะของผมเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ผมประหลาดใจมากนะครับแล้วก็อยากให้โทรทัศน์ของสภาเนี่ยทำเหมือนกับรายการทีวีอ่ะคือถ่ายผมอันหนึ่งแล้วก็ถ่ายที่กลุ่มประชาธิปัตย์อีกซีกจอหนึ่งเนี่ยคนมันจะได้เห็นจะได้อรรถรสมากเลยท่านผู้ชมครับผมลุกขึ้นแล้วก็หักไมค์ขึ้นเนี่ยนะยังไม่ทันท่านประธานที่เคารพเลยประชาธิปัตย์ประท้วงแล้วคือสะกิดเรียกกันอย่างนี้เลยนะฮะผมเห็นต่อหน้าต่อตานั่นแหละแล้วก็ประท้วงกันเข้าไปไอ้โน่นไอ้นี่พูด3คำประท้วง4คำประท้วงความที่ว่าพยายามกระตุ้นกันประท้วงกันมากเพื่อจะไม่ให้ผมอภิปรายเนี่ยสสคนหนึ่งของประชาธิปัตย์แกไม่รู้จะประท้วงอะไรอ่ะคือช่วยกันยกมือแล้วไม่รู้ประธานชี้ใครไงฮะนึกออกไหมครับเพราะว่าเฮ้ยยกก็สี่ห้าคนประธานไปชี้คนนั้นแกตกใจอ้าวยกเป็นเพื่อนเฉยๆดันชี้แกก็เลยลุกขึ้นประท้วงบอกว่าผมหันหน้าไปทางพวกเขานี่ไม่ได้ให้หันหน้าไปทางประธานผมก็เลยบอกว่านี่มันเป็นประเด็นระดับโลกนะครับที่มีการยกขึ้นมาประท้วงในการอภิปรายและผมปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าประธานกับผมเนี่ยนั่งระนาบเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าผมอภิปรายแล้วหันหน้าไปทางประธานเนี่ยมันโอ้โหมันคุยกันยากเลยฮะและผมไม่เท่าไหร่นะมันมีรัฐมนตรีบางคนที่นั่งอยู่ชั้นล่างซึ่งนั่งข้างหน้าประธานเนี่ยถ้าเอาตามที่เขาประท้วงเนี่ยต้องหันหลังให้คนฟังทั้งหมดนะครับแล้วก็หันหน้ามาทางประธานซึ่งก็เอาไปประท้วงกันได้โดยสรุปก็คือว่าการอภิปรายคราวนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มุ่งหวังจะได้แรงเสียดทานจากการชุมนุมข้างนอกมาบวกกับการอภิปรายข้างในแล้วสว.อัดเข้ามาอีกทีนึงเพื่อสร้างมรสุมลูกใหญ่พอไม่ได้ตามที่คาดหวังก็เลยอย่างที่ผมบอกครับยัตติก็ลักลั่นหลักฐานก็ลับๆล่อๆแล้วประชาธิปัตย์ตอนที่ผมขึ้นมาจะอธิบายเนี่ยประท้วงกันหมดฮะคุณอภิสิทธิ์ก็ประท้วงสุเทพก็ประท้วงยังขาดนายชวนคนเดียวนะครับนั่นน่ะที่ไม่ได้มายกมือประท้วงด้วยแล้วขี้งอนนะฮะคุณอภิสิทธิ์นี่เพราะว่าเวลาผมเรียกในสภาว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขออนุญาตเลยนะหลังจากนั้นไม่เกิน3นาทีแกเดินสะบัดหน้าออกจากห้องประชุมไปเลยนะแล้วตอนเดินออกจากห้องประชุมนี่มีการหันมาค้อนผมด้วยนะครับในขณะที่ผมยืนอยู่คือฟังแล้วเนี่ยต้องอยากเห็นบรรยากาศเลยรู้สึกวันนี้คุณณัฐวุฒิมีคลิปครับมาให้ดูคือผมในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันหาโอกาสพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเกมเขาคือเขาจะไม่ให้พูดนะครับเรื่องยางพาราก็ได้อธิบายความนิดหน่อยท่ามกลางมรสุมการประท้วงอย่างบ้าเลือดแต่ว่าพอวันที่28ลงมติเสร็จเนี่ยสว.เขาอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติผมก็อยู่จนค่ำครับเวลาประมาณ2ทุ่มก็ได้ลุกขึ้นพูดถึงเรื่องจำนำข้าวก็ได้พูดสั้นๆนะครับประมาณ20นาทีแต่ว่าอยากจะหยิบเอาบรรยากาศตรงนั้นมาฝากท่านผู้ชมในช่วงท้ายรายการแล้วก็เราพูดไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับน้องแก้วครับเพราะวันนี้ผมนั่งคุยอยู่กับน้องแก้วแต่ว่าพี่แก้วเนี่ยเขาไปไว้ในเรือนจำหลักสี่เสร็จแล้วคุณก่อแก้วพี่คุณทองครับพอสภาปิดสมัยประชุมก็ถูกถอนประกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยพวกผมก็ไปส่งกันที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่ก็กอดคอกันแล้วครับให้กำลังใจกันคุณก่อแก้วก็ยังคงเข้มแข็งผมที่ขาวที่เห็นอยู่ในจอนี่ไม่ใช่ว่าแกเครียดเรื่องถอนประกันนะครับแกไม่ได้ยอมฮะแกก็เลยมีสภาพผมอย่างที่เห็นก็พี่น้องก็ไปเยี่ยมกันได้นะครับในทุกๆวันแล้วก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องที่ยังคงถูกจับกุมคุมขังอยู่อีกหลายสิบชีวิตเหมือนกันที่หลักสี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้คุยกันเรื่องพี่แก้วดีกว่าครับน้องแก้วครับค่ะก็
วันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการเข้าไปชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมากแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถึง 20:00 นกับรายการอยากมีเรื่องให้คิดค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับเชิญณัฐวุฒิเชิญณัฐวุฒิครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายณัฐวุฒิใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับเรียนท่านประธานนะครับว่าจริงๆผมก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดและข้อเท็จจริงนะครับสำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่ทราบว่ายังมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่านที่จะได้อภิปรายถึงเรื่องนี้ก็จะขออนุญาตยกยอดเอาไว้ในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยผมเห็นว่าเรื่องที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้กรุณาลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยเป็นความจำเป็นที่คนในรัฐบาลจะต้องให้ความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดนี้อยู่เรื่องก็คือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาตลอด 5-6 ปีท่านประธานที่เคารพครับมันคงจะไปตัดเป็นหนังสั้นเฉพาะตอนเฉพาะเรื่องแล้วเอามาอธิบายเนี่ยไม่ได้ความขัดแย้งทั้งหมดทางการเมืองของประเทศไทยนับเนื่องจากก่อนรัฐประหาร19กันยา2549จนถึงปัจจุบันผมยืนยันว่าเป็นเรื่องเดียวกันตัวละครขบวนการทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังก็คงเป็นคนกลุ่มเดียวกันและปัจจุบันก็ยังคงแสดงบทบาทนี้ชัดเจนครบถ้วนสถานการณ์เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็เริ่มต้นจากมีการรัฐประหาร19กันยายน2549ผมถือว่านั่นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นก็มีความขัดแย้งเรื่อยมามีรัฐบาลจากรัฐประหารมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการโค่นล้มขับไล่รัฐบาลจนในที่สุดนำมาสู่เหตุการณ์ที่มีการสูญเสียจากการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยคนในบ้านเมืองนี้เรียกร้องหาความปลองดองความสามัคคีมาตลอดหลายปีดีดักแล้วก็ดูเหมือนว่าเส้นทางแห่งความปลองดองจะไม่พบแสงสว่างอย่างที่หวังได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลชุดนี้ไม่ละความพยายามและผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็อยู่ด้วยความหวังว่าเราจะสร้างสมานฉันท์ในชาติได้ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิดของพวกเราทุกคนทุกฝ่ายกรณีที่เพื่อนสมาชิกได้หยิบยกประเด็นมาอภิปรายผมอยากจะเรียนทำความเข้าใจด้วยข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะขยายบรรยากาศในสภานี้ให้เป็นการตอบโต้กันแต่อย่างใดแต่เรียนว่าท่านกังวลว่าขณะนี้ดูเหมือนรัฐบาลกำลังเลือกที่จะดำเนินการกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะผลักดันคดีความเฉพาะซีกใดซีกหนึ่งหรือไม่อย่างไรก็ยืนยันนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2553มีการดำเนินคดีกับกลุ่มประชาชนที่มาชุมนุมคดีความมีความคืบหน้าไปแล้วครบถ้วนทั้งสิ้นมีประชาชนจำนวนไม่น้อยถูกศาลพิพากษาบางส่วนได้รับการประกันตัวมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์บางส่วนก็ยังคงถูกจองจำคุมขังอยู่ในหลายเรือนจำบางคดีก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วทั้งสิ้นในขณะที่การดำเนินคดีกับอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งถืออำนาจรัฐอยู่ในเวลานั้นไม่ได้เริ่มต้นเลยตลอดระยะเวลาปีกว่าๆจนถึงการเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554ก็มีกระบวนการยุติธรรมเรื่อยมารัฐบาลนี้อยู่มาปีกว่าคดีความที่ประชาชนมือเปล่าถูกยิงเสียชีวิตกลางถนนในกรุงเทพมหานครก็ถูกนำขึ้นสู่ศาลศาลสถิตยุติธรรมไต่สวนสาเหตุการตายแล้วชี้มูลมาแล้ว2รายว่าเสียชีวิตเพราะการกระทำของเจ้าหน้าที่จากการรับคำสั่งของสอช.ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดที่แล้วนี่คือข้อเท็จจริงเพราะนั้นรัฐบาลชุดนี้
ไม่ได้เลือกดำเนินการไม่ได้เลือกดำเนินคดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงแต่ว่าคดีความของฝ่ายประชาชนนั้นเนี่ยได้เดินหน้าแล้วขณะนี้ก็ก้าวนำคดีความของฝ่ายผู้ถืออำนาจรัฐในเวลานั้นไปไกลแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนำไม่ว่าจะเป็นระดับประชาชนผู้มาชุมนุมส่วนคดีความที่ประชาชนเกือบร้อยชีวิตถูกสังหารแล้วไม่มีใครพกอาวุธไม่ปรากฏว่าเป็นกองกำลังใดๆที่พิสูจน์ยืนยันว่าเป็นชายชุดดำชุดขาวชุดเขียวที่ถูกยิงนอนตายเรียงรายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนี่แหละครับคือสัญญาณของความปรองดองนี่แหละครับคือความพยายามในการอำนวยความยุติธรรมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนแล้วประชาชนเสียชีวิตมากมายเป็นประวัติศาสตร์จะเพิกเฉยไม่ดูดำดูดีไม่ดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นไปไม่ได้ถ้ามีนักการเมืองบางคนเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนผมยืนยันว่าบางคนนะครับอาจจะไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประชาชนก็ว่าไปแต่รัฐบาลชุดนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทุกกระบวนการวินิจฉัยโดยศาลสถิตยุติธรรมฮะแล้วกระบวนการขณะนี้ผมก็ไม่อยากจะขยายความลงลึกแต่ว่าอยู่ในชั้นศาลเพราะนั้นประการนี้ผมคิดว่าชัดเจนในประการที่หนึ่งในประการที่สองเนี่ยผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่ก็มีการชุมนุมกันของประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงชนิดบาดเจ็บล้มตายมากมายมหาศาลเหมือนเหตุการณ์ที่เพื่อนสมาชิกเพิ่งอภิปรายจบไปมีบ้างครับในเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมปี2551มีประชาชนเสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิต2รายสาเหตุการตายก็ยังถกเถียงกังขากันอยู่เอาละครับผมไม่ก้าวล่วงแต่ข้อเท็จจริงคือรัฐบาลเวลานั้นผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์คดีความอยู่ในชั้นปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติการถูกปลดจากราชการถูกดำเนินคดีนี่คือการเดินหน้าของกระบวนการยุติธรรมแต่ปี53เสียชีวิตเกือบ100ศพเพิ่งได้มานับ1คดีกันเมื่อไม่นานมานี้ครับท่านประธานที่เคารพความปรองดองมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ให้ทุกคนลืมมันไปแต่เราต้องพูดความจริงและอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันส่วนเรื่องการจับกุมคุมขังประชาชนที่ออกมาชุมนุมที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4ก็เรียนว่ามันมีที่มาที่ไปจากข้อเสนอของคออปซึ่งตั้งโดยรัฐบาลชุดที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปฏิบัติดำเนินการก็นำมาสู่การก่อตั้งเรือนจำพิเศษหลักสี่ประชาชนที่เขาถูกจับกุมคุมขังเขาไม่ได้เป็นอาชญากรโดยกำเนิดแต่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีเหตุจูงใจทางการเมืองแล้วก็ชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้มีกลุ่มประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลจะเป็นกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามหรืออะไรใดๆก็ตามนะครับท่านสมาชิกก็อาจจะมีความรับรู้เข้าใจลึกซึ้งอยู่ถ้าหากมีการทำผิดกฎหมายมีการดำเนินคดีผมก็เข้าใจว่าสถานที่จับกลุ่มคุมขังก็น่าจะเป็นที่นั่นเช่นเดียวกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพียงแต่ผมภาวนาว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกเลยผมหวังใจมาตลอดว่าการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมปีที่แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของความปรองดองและทางออกของประเทศและวันนี้ประชาชนก็ยังมีความหวังอยู่ก็เลยอยากจะเรียนทำความเข้าใจ 2-3 ประเด็นโดยกระชับเวลาเพราะทราบว่าวันนี้ยังมีท่านสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายท่านจะได้ใช้เวลาในการอภิปรายผมเรียนยืนยันว่าภายใต้การบริหารงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการนำพาประเทศออกจากวิกฤตของความขัดแย้งจะไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกค่ายพักสีเสื้อ
จะยึดถือเอาหลักนิติรัฐนิติธรรมในการทำงานและผมเชื่อมั่นว่าเรามาถูกทางเราได้รับการตอบรับจากนานาอารยประเทศเราได้รับการยกย่องจากผู้นำประเทศมหาอำนาจทุกฝักฝ่ายนี่คือสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นแล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้จะนำพาพี่น้องประชาชนเดินหน้าต่อไปครับเชิญเอาเชิญท่านสองท่านท่านรัฐวุฒิท่านประธานที่เคารพกระผมนายณัฐวุฒิไสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกนโยบายที่ได้ประกาศไว้เมื่อคราวรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและแถลงต่อรัฐสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรับจำนำข้าวซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักสำคัญที่ส่งผลกระทบเกี่ยวพันกับผู้คนในวงกว้างแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนตลอดจนหลายภาคส่วนในสังคมอยู่เวลานี้เมื่อสักครู่ท่านรองกิตติรัตน์ตลอดจนท่านรัฐมนตรีบุญทรงได้อธิบายในรายละเอียดกลไกปฏิบัติต่างๆไปครอบคลุมครบถ้วนเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตในการกล่าวสรุปแบบประชาชนคุยกับประชาชนโดยเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่จะสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจกันง่ายๆว่าโครงการนี้หมายถึงอะไรแล้วรัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างไรแล้วมีเป้าหมายปลายทางสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายนี้ที่ตรงไหนผมเรียนว่าโครงการรับจำนำข้าวณราคาปัจจุบันของรัฐบาลชุดนี้มันไม่ใช่แค่โครงการหนึ่งของรัฐบาลมันไม่ใช่แค่การรับจำนำข้าวในราคาสูงแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะทำคือการปฏิวัติวงจรธุรกิจข้าวทั้งระบบของประเทศไทยพอพูดอย่างนี้ประเด็นคำถามเกิดขึ้นทันทีว่านี่หมายความว่ารัฐบาลหรือนโยบายนี้กำลังทำลายโครงสร้างหรือทำลายกลไกการตลาดของวงจรธุรกิจข้าวที่กำลังเป็นอยู่และเดินตลอดมาใช่หรือไม่ก็ต้องเรียนนะครับว่าถ้ามันเป็นกลไกตลาดหรือโครงสร้างทางธุรกิจที่ทำให้ชาวนายังต้องตกเป็นเบี้ยล่างแล้วก็เป็นผู้เสียประโยชน์อยู่ตลอดเวลาก็เห็นสมควรว่าเราสมควรจะยกเลิกกลไกนี้เสียแล้วร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่โครงการนี้ถ้าหากพูดให้เป็นรูปธรรมก็คือรัฐบาลกำลังพลิกนาฬิกาทรายเดิมนาฬิกาทรายในการซื้อขายข้าวของบ้านเมืองนี้ชาวนาถูกยกชูอยู่ข้างบนครับโดยบอกว่าชาวนาคือคนปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศโดยบอกว่าประเทศนี้มีความสุขกับการเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าตัวผลประโยชน์หรือทรายที่อยู่ในนาฬิกาเนี่ยมันไหลลงมาข้างล่างแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือกลไกธุรกิจต่างๆซึ่งด้วยความเคารพน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยสุจริตด้วยการประกอบธุรกิจปกติก็เป็นได้ไม่ได้เป็นการกล่าวหาเพียงแต่กลไกที่ผ่านมามันเป็นเช่นนี้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้มาหลายปีดีดักรัฐบาลชุดนี้ก็ตัดสินใจจับเอานาฬิกาทรายอันนี้ครับพลิกข้างขึ้นวางใหม่ให้ผลประโยชน์ที่อยู่ข้างในไหลกลับคืนมาสู่ชาวนาบ้างสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทันทีโดยธรรมชาติก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ผลประโยชน์เดิมย่อมรู้สึกว่าได้รับผลกระทบเพราะทิศทางของประโยชน์ไหลกลับทิศมาใส่ในมือชาวนาเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาในส่วนนี้จึงเกิดขึ้นแน่นอนครับคนที่ห่วงใยแสดงความกังวลในหลักวิชาการในข้อเท็จจริงที่ท่านเห็นว่ามันยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลก็จะต้องอธิบายทีนี้เมื่อเหตุการณ์
เดินมาถึงจุดที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางท่านก็จะแลเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการอธิบายหรือพยายามสื่อสารกับท่านสมาชิกวันนี้ก็อยู่กันครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มีความสำคัญท่านประธานที่เคารพครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดของรัฐบาลถือว่าเป็นการผูกขาดตลาดการค้าข้าวของประเทศไทยไว้ในมือรัฐบาลเพียงรายเดียวใช่หรือไม่ตอบว่ามิได้เป็นข้อเท็จจริงเช่นนั้นเพราะว่าในขณะที่รัฐบาลเปิดรับจำนำข้าวการซื้อข้าวของภาคเอกชนก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันชาวนาที่จะขายข้าวให้กับพ่อค้าเอกชนเนี่ยครับเขามีหลังพิงจากราคารับจำนำของรัฐบาลเขาไม่ถูกกดราคาเหมือนโครงการประกันรายได้ในยุคก่อนที่ไม่มีทางครับจะประกันกันกี่รอบกี่ครบจะฉุดดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ประกอบการก็จะกดราคาข้าวลงต่ำแล้วชาวนาก็จะได้รับเงินชดเชยตามกรอบที่มีเพดานจำกัดเอาไว้แต่พอเดินโครงการนี้ท่านประธานที่เคารพครับข้อมูลของกรมการค้าภายในเขาบอกว่าณปัจจุบันข้าวหอมมะลิที่ซื้อกันในพื้นที่ 13,000 บาทถึง 18,000 บาทต่อตันในขณะที่ราคาจำนำอยู่ที่ 20,000 บาทแน่นอนครับว่าราคามันย่อมไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่และมันยังต่ำกว่าราคาจำนำอยู่แต่มันสูงกว่าที่เคยเป็นมาผลประโยชน์ในส่วนนี้เกิดขึ้นกับชาวนาและผมยืนยันว่าผู้ประกอบการค้าข้าวแม้ว่าจะทำธุรกิจยากขึ้นออกแรงเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังประกอบการกันอยู่ในขณะที่รัฐบาลเมื่อรับจำนำข้าวมาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันก็มีช่องทางในการระบายข้าวซึ่งส่วนใหญ่เน้นการซื้อขายกันแบบ G2G รัฐต่อรัฐอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำเรียนแล้วท่านประธานที่เคารพครับผมเรียนท่านประธานนะครับว่าถ้าหากเราจะบอกว่าโครงการนี้ส่งผลเสียหายสำคัญทำให้ประเทศไทยสูญเสียสถานะการเป็นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกหล่นลงมาอยู่เป็นอันดับ3ถ้าบอกว่านี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่เราเคยถามชาวนาได้ไหมครับว่าในวันที่เราเป็นแชมป์อันดับหนึ่งเนี่ยเขามีความสุขกับตำแหน่งนี้หรือไม่ผมได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่เด็กครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่มันจะมีประโยชน์อะไรในการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยมีชาวนาเป็นคนจนที่สุดในประเทศเวลาเราพูดกันถึงความภาคภูมิใจว่าเราเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเราที่หนึ่งส่งออกข้าวผมไม่ใคร่จะเคยได้ยินความรู้สึกจากชาวนาว่าเขาเป็นสุขกับสิ่งนั้นผมไม่เคยจะเห็นการแสดงออกจากชาวนาว่าเขาภาคภูมิใจเหลือกำลังรับกับตำแหน่งแชมป์ส่งออกข้าวของโลกแต่วันนี้จากโพหลายสำนักการศึกษาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้แสดงต่อสภานี้ท่านประธานครับผมเห็นว่าชาวนาเขาขานรับโครงการรับจำนำข้าวเขามีความสุขเขาอยากให้เดินหน้าต่อนี่ต่างหากจึงเป็นรูปธรรมถ้าหากว่าเขาประกวดนางงามคนได้ที่หนึ่งต้องสวมมงกุฎเปรียบเทียบเช่นนั้นการส่งออกข้าวของประเทศไทยเราสวมมงกุฎนี้มายาวนานเป็นแต่เพียงว่าเป็นมงกุฎที่ทำให้คนส่วนหนึ่งในสังคมไทยมีความรู้สึกภาคภูมิใจแต่สำหรับชาวนานี่คือมงกุฎหนามใช่หรือไม่มันเป็นมงกุฎของความเจ็บปวดเพราะแชมป์ที่ได้รับมันเทียบไม่ได้เลยกับสภาพชีวิตที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะทำก็คือถอดมงกุฎหนามออกจากชาวนาแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าเขาไว้และผลที่เกิดก็อย่างที่ท่านรองกิติรัตน์เรียนนะครับท่านประธานที่เคารพการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศก็เพิ่มขึ้นตัวเลขก็มีปรากฏชัดทางสื่อสารมวลชนกระทรวงการคลังเขาก็แถลงข่าวผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจนะครับแต่ผมเคยเรียนเขาบอกว่าถ้าจะเคลื่อนพีระมิดเนี่ยต้องเคลื่อนจากฐานล่าง
เพราะฉะนั้นชาวนาคือคนจำนวนมากของประเทศถ้าหากเขามีเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนเขาจับจ่ายใช้สอยเขาบริโภคเขาบอกว่าเงินในกระเป๋าคนจนเนี่ยหมุน4รอบ6รอบท่านประธานที่เคารพแล้วการเดินหน้าโครงการนี้มันก็ส่งผลอย่างที่ท่านรองกิตติรัตน์ได้นำเรียนต่อสภานี้เมื่อสักครู่ท่านประธานครับสมชายสวัสดีครับขอไปที่ขัดจังหวะนิดนึงครับท่านประธานครับผมเรียนงี้ครับวุฒิสภาเนี่ยต้องการเนื้อครับอยากได้เนื้อท่านสมชายครับท่านประธานครับขอนิดเดียวครับท่านรัฐมนตรีชี้แจงตรงๆตรงไปตรงมาเราไม่ต้องโวหารเพราะว่าเราเสียเวลาเราดึกแล้วเราเหนื่อยนะครับขอตรงๆครับว่าบริษัท G2G ที่ขายไปมีกี่ประเทศอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับชื่อบริษัทอะไรและคำถามที่วุฒิสภาถามเนี่ยโกงกันยังไงแล้วที่ไอ้ปาล์มไอโจ้ไอ้เสียเปียงอะไรเป็นยังไงเราอยากรู้ครับสยามอินดิก้าเกี่ยวยังไงตอบแค่นั้นครับพอท่านประธานท่านนั่งนะเราใช้161เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงนะครับเราก็ให้เขาชี้แจงนะครับท่านท่านประธานที่เคารพครับผมเคารพท่านสมาชิกนะครับเป็นแต่เพียงว่าที่พวกเราทั้งหลายอยู่รวมกันในสภาณขณะนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเสียเวลาที่มานั่งฟังเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่เรารู้สึกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่าและผมก็แน่ใจว่าสิ่งที่รัฐบาลอธิบายอาจจะไม่ถูกตาต้องใจท่านสมาชิกบางท่านแต่พี่น้องประชาชนเขากำลังรับฟังอยู่และผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสำนวนโวหารละครับแต่เป็นการเอาเหตุเอาผลมาอธิบายกันผมขออนุญาตที่จะนำเรียนท่านประธานต่อนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่ามีการพูดคุยกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมหาศาลผมเรียนยืนยันกับท่านประธานครับโดยตัวนโยบายเนี่ยไม่มีแหละครับที่ตั้งนโยบายมาเพื่อจะทุจริตกินสินบาทคาดสินบนช่อราษฎร์บางหลวงมันเป็นไปไม่ได้แต่ในขั้นตอนการปฏิบัติถามว่ามีหรือไม่ตอบว่าร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงไปตรวจสอบพบว่ามีแล้วมีการดำเนินคดีแล้วอยู่หลายรายถามว่าดำเนินคดีไปแล้วยังมีอีกหรือไม่ผมก็เชื่อว่ายังน่าจะมีอยู่ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของตัวนโยบายประเด็นมันคือปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือส่วนใดก็ตามที่รับผิดชอบหรือหากว่ามีข้อมูลหลักฐานปรากฏชัดว่าในระดับนโยบายฝ่ายบริหารไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคิดมิชอบช่องทางในการตรวจสอบดำเนินการก็เปิดกว้างและผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ยินดีรับการตรวจสอบและเข้าสู่กระบวนการทุกกระบวนการเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสเรื่องจะโกงกันเนี่ยครับท่านประธานที่เคารพไม่ว่าจะจำนำไม่ว่าจะประกันด้วยความเคารพเถอะครับทอดกฐินถ้าคนคิดจะโกงก็โกงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้ามีช่องทางให้โกงได้แล้วก็จะปิดโอกาสของชาวไร่ชาวนาเขาทั้งหมดเนี่ยผมก็เห็นว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่หักหานโอกาสของเกษตรกรเกินไปผมเรียนท่านประธานนะครับว่าเวลานักขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการคือเปิดรับจำนำข้าวรอบ2หลังจากที่ปีแรกดำเนินการไปแล้วมีการกล่าวหาตั้งข้อสังเกตระบุเป็นตัวเลขชัดโดยซ้ำไปว่าขณะนี้มีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มปริมาณจากข้าวในฤดูการผลิตปกติประมาณ34ล้านตันเป็น37ล้านตันเท่ากับว่ามีข้าวไหลจากประเทศเพื่อนบ้านมา3ล้านตันบอกว่านี่คือการสวมสิทธิ์มโหฬารถ้ามีข้อเท็จจริงมีข้อหลักฐานก็ต้องตรวจสอบครับท่านประธานที่เคารพเป็นแต่เพียงว่าในหลักการและเหตุผลเนี่ยอยากให้ท่านประธานได้พิจารณาว่าข้าว3ล้านตันจะทะลักเข้ามาประเทศไทยได้อย่างไรวิธีการไหนรถบรรทุก1คันเขาบอกบรรทุกข้าวได้เต็มที่20ตันถ้า3ล้านตันเท่ากับรถบรรทุก 150,000 คันซึ่งแน่นอนไม่ใช่จำนวนคันแต่เป็นจำนวนเที่ยวเรื่องใหญ่นะครับเอามาแล้วผ่านเส้นทางไหนเอาไปเก็บยังไงส่งต่อกันยังไงไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆแต่เวลาพูดง่ายท่านประธานที่เคารพครับ
ราะฉะนั้นในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตในขั้นตอนของการดำเนินการรัฐบาลชุดนี้ก็กำลังทำหน้าที่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้เราทราบครับว่าจะต้องมีข้อทักท้วงจะต้องมีข้อสังเกตแต่รัฐบาลก็ตรวจสอบและสื่อสารกับชาวนาโดยตรงมาทุกระยะเราเห็นว่าชาวนาได้ประโยชน์เราเห็นว่าชาวนาเข้าขานรับแล้วเม็ดเงินโครงการก็จ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรเอาละครับบางช่วงบางเวลามีล่าช้าบ้างก็เป็นขั้นตอนปฏิบัติแต่ถึงมือเกษตรกรตัวจริงนี่คือข้อเท็จจริงผมดีใจนะครับที่ได้ยินท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่าดีใจว่าโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วเกษตรกรได้ประโยชน์แต่อยากตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติหรืออยากจะตรวจสอบหลักคิดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรผมว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่เราน่าจะช่วยกันทำหลายคนก็เป็นห่วงอีกว่าโครงการนี้ยิ่งทำมากไปมากไปพี่น้องประชาชนเกษตรกรก็จะเร่งปลูกข้าวเร่งปลูกข้าวแล้วก็เร่งเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็จะเอามาจำนำเพราะได้ราคาสูงก็จะทำให้คุณภาพข้าวของประเทศไทยตกต่ำลงไปเรื่อยๆก็เรียนว่าตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นก็ตั้งได้ฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าต่อหนึ่งรายเกษตรกรเนี่ยครับท่านขึ้นทะเบียนไว้แล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะนำข้าวเข้าโครงการได้ปีละ2รอบเท่านั้นท่านจะมีกำลังความสามารถปลูกได้3รอบ4รอบแต่ว่าก็สามารถที่จะนำเข้าโครงการได้ปีละ2รอบแล้วก็เป็นไปตามข้อมูลหลักฐานที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วก็ผมเรียนนะครับว่าถ้าคิดในมุมกลับกันและผมเชื่อว่าเป็นมุมที่มีเหตุผลก็คือเมื่อนำข้าวเข้าโครงการก็จะต้องมีการตรวจสอบความชื้นตรวจสอบคุณภาพถ้าคุณภาพได้ราคาก็สูงคุณภาพต่ำราคาก็ตกลงตามสิ่งที่เกษตรกรจะทำก็คือพยายามจะรักษาคุณภาพข้าวภายใต้สิทธิ์ในการเข้าโครงการ2รอบต่อ1ปีการผลิตนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมั่นใจเช่นนั้นสุดท้ายด้วยความเคารพครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเข้าใจดีว่าเราใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีอีกสักท่านสองท่านมั้งครับในงานที่ท่านรับผิดชอบท่านก็จะได้อธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปผมเรียนยืนยันว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อเนื่องภายใต้การตรวจสอบประเมินผลอย่างใกล้ชิดทุกระยะแน่นอนครับมันอาจจะมีบางนโยบายที่ต้องทำตลอดไปมันอาจจะมีบางนโยบายที่ทำในกรอบระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมและส่งผลแล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลติดตามประเมินผลโครงการนี้แล้วก็นโยบายอื่นๆควบคู่กันไปด้วยบ้านเมืองเราเนี่ยเราเคยวิพากษ์วิจารณ์โครงการในลักษณะที่ถูกเรียกรวมว่าเป็นโครงการประชานิยมอยู่หลายนโยบายครับเมื่อสัก 4-5-6 ปีก่อนมีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการ30บาทรักษาทุกโรคว่าไม่มีทางทำได้ทำแล้วเกิดความเสียหายมีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาท 70,000 กว่าหมู่บ้าน 70,000 กว่าล้านบาทวิจารณ์ตั้งแต่ยังไม่เป็นผลปฏิบัติวิจารณ์ตั้งแต่อยู่ในแผ่นประชาสัมพันธ์หาเสียงของพรรคไทยรักไทยว่าไม่สามารถทำได้เพราะขณะนั้นประเทศไทยเป็นหนี้ IMF อยู่4แสนล้านบาทเศษจะเอาเงินที่ไหนให้ประชาชนอีกหมู่บ้านละ 10,000 ล้านเป็น 70,000 กว่าล้านเจ๊งประเทศจะล้มประชาชนจะเสียโอกาสแต่ในที่สุดท่านประธานที่เคารพครับขณะนี้30บาทรักษาทุกโรคก็ยังอยู่กองทุนหมู่บ้านก็ยังอยู่แล้วในขณะที่กองทุนหมู่บ้านเริ่มต้นรัฐบาลเวลานั้นใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนดลดดอกเบี้ยของประเทศได้มหาศาลถ้าถามว่านี่คือความท้าทายอีกครั้งของพรรคเพื่อไทยหรือไม่จริงๆไม่ประสงค์จะท้าทายแต่เมื่อคิดอย่างรอบคอบครบถ้วนรอบด้านและยืนยันว่าจะเดินหน้าก็ขอรับผิดชอบต่อประชาชนหากพี่น้องประชาชนเห็นว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวแล้วมีปัญหาแล้วไม่น่าไว้วางใจ
แล้วชาวนาเสียหายประชาชนได้รับผลกระทบในทางลบผมก็เชื่อว่าจุดจบของพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลก็รออยู่ข้างหน้าครับโทษนะท่านรัฐมนตรีฮะคือเวลานี้เวลาที่เรากำหนดให้รัฐมนตรีเนี่ย2ชั่วโมงI don't make it.